จอยลงคลิปไปว่าไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนสนิทแปลกไหมแล้วก็มีคนคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยเป็นเหมือนกันค่ะโดนเหมือนกันคนที่สนิทที่สุดก็คือสามีหรือว่าลูกแต่เห็นเพื่อนไปเที่ยวไปเมากันเป็นกลุ่มๆเนี่ยเราก็รู้สึกอิจฉามันเป็นความอิจฉาแต่ไม่ได้ริษยาแล้วก็ไม่อยากไปด้วยคือเรามันไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มเพื่อนแก๊งหรือเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตจอยย้ายโรงเรียนบ่อยมากแค่ไหนถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวจอยจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังแล้วพูดถึงคลิปนั้นหน่อยมันมีสะดุดอยู่คอมเมนต์คือท้ายคอมเมนต์มันประมาณว่าคือมายืมเงินแต่ไม่เคยถามไถ่ชีวิตเราก่อนเลยคือเต็ม10ให้100เลยคือจอยไม่เคยมีเพื่อนทักมาถามไถ่เลยมีแต่ทักว่าเฮ้ยมึงกูขอยืมเงินหน่อยแบบเฮ้ยจอยพี่ยืมเงินหน่อยคือฟิลเนี้ยเข้าใจปะแล้วสิ่งที่จอยเกลียดมากๆก็คือแบบเฮ้ยยืมเงินหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนคือเงินมันก็ไม่ได้เยอะแต่สำหรับเราหามาเองอ่ะเราจะให้เงินคนอื่นยืมฟรีๆมันก็ไม่ใช่อยากจะตอบกลับไปว่าก็รอถึงพรุ่งนี้สิจะได้ไม่ต้องยืมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าไม่มีเพื่อนสนิทแล้วคนที่ทักมาก็ส่วนใหญ่เพื่อนสมัยเรียนแล้วบางคนอ่ะไม่ได้คุยกันมาหลายปีมากจะคุยสักทีก็คือเรื่องยืมเงินคือตลกมากเป็นไรคือจอยเป็นคนทำงานตั้งแต่ในวัยอายุ 17-18 ก็คือวัยกว่าคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าเรียนไม่จบการที่เราเรียนไม่จบจุดเริ่มต้นคือมันยากมากแล้วการที่จะมายืมเงินหลักร้อยเติมนั่นให้หน่อยเติมนี่ให้หน่อยคือเราลำบากใจมากช่วงนั้นก็คือแบบว่าให้กลัวว่าแบบเพื่อนหาว่าเราไม่มีน้ำใจกลัวเพื่อนไม่แต่ตอนนี้ตัวเองก็โตมามากแล้วคือใครทักมายืมเงินอ่ะจอยแทบจะไม่อ่านเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยซ้ำบางคนก็ไม่สนิทแค่เรียนด้วยกันบางคนก็เคยเป็นเพื่อนสนิทแต่ไม่ได้ติดต่อกันมา 5-6 ปีแล้วทักมายืมเงินอ่ะมันใช่เรื่องป่ะอย่าเอาเรื่องเงินมาวัดว่าคนอื่นจะมีน้ำใจหรือไม่มีน้ำใจแต่ละคนเขามีพ่อแม่เขามีภาระเขาทำงานยากลำบากเขาเหนื่อยจอยรู้สึกว่าคนที่มายืมเงินอ่ะมักง่ายมากๆทำงานก็ทำงานเหมือนกันรู้ว่าภาระเยอะไม่พอแต่ตัวเองอ่ะบางทีใช้ชีวิตหรูอยู่สบายแล้วก็มายืมเงินคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะทุกวันเนี้ยเพื่อนที่ทักหากันแบบว่างๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวหานะส่วนใหญ่คือไม่เคยยืมเงินมีมิตรภาพดีกันมาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสำหรับเพื่อนบางคนเนี่ยจอยสามารถเจอกันแล้วเลี้ยงข้าวได้ตลอดแต่สำหรับบางคนบาทเดียวจอยก็ไม่อยากจอยเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีทิฐิแรงพอโตมาจอยเริ่มสนิทกับแม่พอมีคนมายืมเงินอ่ะจอยจะเล่าให้แม่ฟังแล้วมันก็เผลอหลุดปากในช่วงที่เราลำบากคือเราเก็บกดไม่อยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นช่วงที่จอยเรียนไม่จบแล้วจอยไปทำงานตอนนั้นคือลำบากที่สุดแล้วไม่เคยขอยืมเงินพ่อแม่เลยจนทุกวันนี้แม่บอกว่าก็เล่าให้พวกมันฟังบ้างสิจอยก็เลยบอกแม่ว่าเราไม่ควรเอาความลำบากของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังมันดูไม่ดีเลยคือคนมันจะยืมเงินอ่ะต่อให้เราพูดว่าเราลำบากแค่ไหนเราผ่านอะไรมาบ้างคือมันก็ไม่ฟังมันก็ยังยืมอยู่ดีเชื่อเถอะยังไม่จบยังไม่จบยังอยากเล่าอีกดูรูปส้มตำเป็นภาพประกอบละกันเมื่อกี้จอยฟังคลิปจนจบแล้วแหละแต่เผื่อหลายคนอาจจะแบบสมัยก่อนเราเริ่มทำงานเพื่อนเราก็ยังเรียนส่วนใหญ่คนที่มายืมก็จะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักส่วนมากที่ยืมก็จะเป็นหลักร้อยแต่พอเราเริ่มโตเริ่มทำงานแล้วเนี่ยหลักพันจ้าบางคนยืมทุกเดือนเหมือนเราเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้เขาทุกเดือนแล้วมันมีหน้าที่ต้องเจียดเงินในส่วนเนี้ยให้เขายืมอ่ะคือมันรู้สึกแบบมันใช่เหรอวะเราเอาเงินส่วนเนี้ยไปใช้อย่างอื่นมันดีกว่าแล้วเราจะบอกเขายังไงก็ไม่ได้คือมันยากมากตอนนั้นนะแล้วมีพีคสุดคือจะมายืมเงินฉันหลักหมื่นคือไม่ใช่10,000นะประมาณ 4-5 หมื่นเธอใครจะไปให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ทำงานด้วยกันหน้าก็ไม่ได้เจอกันทุกวันคือแบบฉันแบบโอ้พระเจ้าคือทุกคนเห็นฉันเป็นอะไรอ่ะคือฉันไม่ได้ดูรวยหรืออะไรนะคือจอยก็กินข้าวปกติข้าวกล่อง40 50 60เงินเดือนตอนนั้นก็คือเท่าๆกันเผลอๆน้อยกว่าอีกด้วยซ้ําเพราะว่าเราก็ทำงานหลายที่เนาะก็มีเพื่อนหลายที่แต่ตอนนี้ชีวิตโคตรอิสระแล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นกับคนยืมเงินคือฉันทำงานอิสระของฉันคือไม่ได้มีสังคมแล้วอะแต่ว่าคนเก่าๆก็ยังทักมายืมเงินนะคลิปนี้อาจจะไปโดนใครหลายๆคนหรือว่าไปกระแทกกระทันใครหลายๆคนคือประกาศให้รู้ไปเลยว่าใครที่จะมายืมเงินอะเราขอตัดเลยนะก็คือถ้าคุยเรื่องอื่นคุยได้แต่ถ้าทักมายืมเงินเราไม่คบด้วยแล้ว